ูดถึงอัลบั้มเพื่อนของฉันเนี่ยเป็นอัลบั้มที่ง่ายที่สุดหมายถึงว่าเนื้อหาง่ายที่สุดแล้วก็ดนตรีก็ง่ายที่สุดในการที่จะฟังเพราะว่ามันเหมือนกับว่าห่างกันไปสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ฟังเรามาตลอดแต่เราไม่เคยออกไปหมายถึงไปสัมผัสเขาโดยการเล่นคอนเสิร์ตบ่อยๆเพราะฉะนั้นการทำเพลงในชุดนี้ก็เพื่อที่จะทำเพลงเพื่อให้เขาฟังแล้วก็สะดวกกับการมาดูเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเด็กๆกลุ่มใหม่มาฟังเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเพลงมันไม่ได้ยากไม่ได้คือสบายเหมือนกับเพลงแบบทั่วไปเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปฟังเพลงก่อนหน้านั้นความซับซ้อนจะมากกว่าวิธีการทำงานในแรกเริ่มคือว่าเริ่มจากการที่เริ่มกลับมาทำก่อนเนี่ยเรามีโชว์เล็กๆอยู่สักประมาณ7โชว์แล้วพอเราเล่นปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเอาเพลงเนี่ยมาทำอัลบั้มได้เพราะฉะนั้นการทำงานก็คือว่าเริ่มจากทีมที่เป็นเพื่อนที่เล่นดนตรีด้วยกันมาที่อยากจะเล่นด้วยกันก็มาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เข้าห้องซ้อมแล้วก็เข้าห้องอัดโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในอัลบั้มชุดนี้เพียงแต่อย่างเจ้าหญิงเจ้าชายหรืออัลบั้มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่จะแบบเหมือนเผด็จการเธอคือทุกอย่างในความฝันของฉันเพื่อนของฉันเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะว่าอัลบั้มนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเพื่อนมากโดยเฉพาะกลุ่มที่เขารักเราพี่พาจะแต่งเพลงส่วนใหญ่จะไม่มีชื่อเพลงเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกให้เขาไปตั้งชื่อเพลงมาในเพื่อนที่มีอยู่ที่เขาเข้ากันในเว็บเขาก็ตั้งชื่อเพลงมาแล้วเขาก็พิมพ์มาให้เราดูเราก็จะดูก็จะมีชื่อเพลงเนื้อหาในเพลงของเขาซึ่งยกตัวอย่างเช่นน้องคนหนึ่งชื่อกลางเขาก็อยากจะให้เพลงนี้ชื่อกลางซึ่งเราก็เขียนว่าโอเคชื่อกลางแล้วมันจะเข้ายังไงเขาก็บอกว่าดำกับขาวเนี่ยเขาก็จะไม่เลือกเขาจะอยู่ตรงกลางเราก็ไปคิดต่อว่าโอเคงั้นเราจะเพลงชื่อกลางเนี่ยมันจะต้องเนื้อหายังไงแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายเนื้อหาที่เขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราเป็นจุดเริ่มแต่เราก็ต้องมีความคิดของตัวเราที่จะอธิบายปกติเนี่ยเพลงพี่ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยทุกชุดเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวในเหตุการณ์ในยุคที่แต่งเพลงนั้นๆเหมือนกับว่าสามารถจะสะท้อนเห็นว่ายุคนี้แต่งเพลงนี้เหตุการณ์ในบ้านเมืองจะเป็นยังไงมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลบั้มชุดนี้จริงๆจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองเลยแต่ว่ามันก็จะมีนิดนึงสำหรับเพลงนี้ใช่ไหมเพลงกลางเนี่ยเราก็จะยกคำว่าพันธมิตรกับรัฐบาลเราจะอยู่ข้างไหนซึ่งมันเป็นการเลือกฝ่ายมากเลยแต่จริงๆเนี่ยเราเองก็จะบอกว่าโดยชาวปัญญาเนี่ยเราจะสงการแต่ลึกๆเนี่ยเราอาจจะทำไม่ได้แต่ในตัวเพลงเนี่ยจะบอกว่าอยากอยู่ตรงกลางเพราะว่าอยากจะปล่อยวางให้มันสบายๆให้จิตใจมันสบายๆเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมามันก็ต้องเลือกข้างต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเลือกที่ชอบหรือไม่ชอบนี่ก็คือแรงบันดาลใจจากแฟนเพลงจากคนที่รักเราพิเชษฐ์นิ่มสุวรรณนี่คือคนที่แต่งเพลงร่วมกันตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นมือกีตาร์ตั้งแต่แรกเหมือนกันเขายังคงอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นส่วนสำคัญมากในการที่ทำเพลงกับทุกชุดเวลาส่วนใหญ่เวลาที่จะแต่งเพลงกับพิเชษฐ์นิ่มสุวรรณเนี่ยจะนั่งเล่นกีตาร์ด้วยกันและเขาจะเป็นมือกีตาร์เขาจะสามารถที่จะหาคอร์ดมาซัพพอร์ตเมโลดี้ของเราได้ถ้าเกิดพี่แต่งเองเนี่ยด้วยความสามารถในการเล่นกีตาร์ของเรามันน้อยเนี่ยเมโลดี้เนี่ยจะวนไปวนมาในสเกลเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยพิเชษฐ์เนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเราร้องแบบนี้เขาจะเอาคอร์ดอะไรมาใส่เพราะนั้นเนี่ยพื้นฐานก็คือว่าในส่วนใหญ่เพลงเนี่ยจะเป็นมาลักษณะนี้คือจะแต่งกับพิเชษฐ์นิสวรรณแต่บางทีก็จะเป็นพี่แต่งเองมาจากบ้านแต่จะเริ่มดนตรีเนี่ยก็จะเข้ามาปุ๊บก็จะถามว่าอยากจะได้เพลงแบบนี้คือจังหวะสบายๆคือดนตรีเราหนักมาละหมายถึงว่าสนุกไปละหลายแต่อยากสบายๆโจ้เขาก็จะมีไอเดียขึ้นมาพี่ก็จะบอกว่าโจ้เล่นเพลงที่มีเบสลักษณะนี้นะเขาก็ใส่เบสขึ้นมาก่อนพอใส่เบสขึ้นมาก็ใส่คอร์ดเข้าไปบอยก็จะใส่กีตาร์ทศก็จะใส่จังหวะกลองเข้าไปมันก็จะออกมาเป็นลักษณะเพลงเป็นการเรียบเรียงทั้งวงThank you.
พูดถึงการที่จะไล่เพลงตั้งแต่เพลงที่1จนถึงเพลงสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ไล่แบบเหมือนกับคอนเซปต์อัลบั้มหรือความรู้สึกอะไรเพียงว่าเอาเพลงเก่ามาทำเพลงไหนที่อยากทำเอามาทำแล้วอย่างไอเดียอันหนึ่งที่เคยทำเพลงภาษาอีสานก็เคยคิดว่าจะทำเพลงภาษาเหนือและภาษาใต้แต่เนื่องจากว่าในช่วงหลังเนี่ยได้สัมผัสกับคนที่อยู่ทางใต้เยอะแล้วก็มีหลานชายคนหนึ่งเป็นเขาเป็นคนที่เรียนนาฏศิลป์แต่ว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็มีความเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กก็เลยนั่งแต่งเพลงกับเขาเป็นภาษาใต้มันก็เป็นจุดเริ่มที่เรามีเพลงภาษาใต้เหมือนสำเนียงใต้เนี่ยอยู่3เพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการจัดเรียงเพลงเร็วช้าอะไรเนี่ยไม่ได้ซีเรียสทำแบบสบายๆแต่พอจะเริ่มเรียงเพลงที่1ถึงสุดท้ายเนี่ยพี่ก็ถามว่าอัลบั้มเพื่อนของฉันวิธีที่จะเรียงทำยังไงพี่ก็โทรไปถามเพื่อนของฉันก็คือพวกกลุ่มที่ช่วยทำช่วยคิดคอนเซ็ปต์เพลงอะไรต่างๆซึ่งก็มีไอเดียแปลกๆแต่ละคนแล้วพี่ก็รับฟังเช่นเพลงแรกเราจะเริ่มที่หนุ่มสาวก็มีน้องคนหนึ่งที่จะเงียบตลอดชื่อก๊อฟเขาจะเป็นคนที่มาดูเราซ้อมมาดูเราเล่นทุกเกือบทุกรอบแต่เขาจะเงียบมากแต่พอถามว่าจะขึ้นเพลงที่หนึ่งด้วยเพลงอะไรเขาบอกว่าเพลงหนุ่มสาวพี่ก็เอาตามคนนี้เลยเธอมีไฟในใจเธอมีไวร่าเริงเธอมีชีวิตชีวาชื่อเพลงหนุ่มสาวเคยเขียนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วในอัลบั้มชุดพลายแล้วมุมมองของเราเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังสดอยู่ก็เลยเอาเพลงหนุ่มสาวเนี่ยกลับมาทำดนตรีใหม่สาเหตุที่ดนตรีค่อนข้างยาวเพราะว่าถ้าจะจับจังหวะจริงๆเนี่ยคือมันต้องจับด้วยจังหวะบีทที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นเราจะรู้สึกถึงพลังบางอย่างว่ามันเหมือนพร้อมที่จะกระโดดออกมาจากข้างนอกมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอยากจะพรีเซนต์จังหวะนี้ถึง6นาทีเพลงชีวิตด้วยตัวของตัวเองด้วยอำนาจของฝันอันยิ่งใหญ่ฝันที่มีพลังและความหวังเพลงชาติหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อหาที่พูดถึงความรู้สึกซึ่งมันต้องข้ามภพข้ามชาติไปเกิดจากแรงบันดาลใจของแฟนเพลงคนหนึ่งซึ่งเขามีจิตใจที่ดีงามมากในการที่จะร่วมทำบางอย่างกับเราโดยเขาให้ชื่อเพลงในการที่เราจะเขียนว่ามิตรภาพแต่พี่มองว่ามิตรภาพเนี่ยมันก็สั้นไปสำหรับคนที่เรามาเจอกันอย่างเรามันต้องยาวกว่านั้นคำว่าชาติหน้าเกิดขึ้นในหัวใจชาติหน้าชาติแต่เนื้อเพลงที่พี่เขียนเนี่ยพี่ก็มองมุมมองซึ่งเป็นนามธรรมมากกว่านั้นก็เลยนึกถึง เรื่องบางเรื่องของคนที่ทำบนโลกใบนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมักจะทำอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ได้หวังผลที่ทำในเหตุการณ์แค่ใกล้ๆมันเป็นการหวังผลหรืออาจจะไม่ได้หวังผลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าชาติหน้าก็เลยใช้คำว่าศิลปินใช้คำว่ากวีเนี่ยมาเป็นตัวสัญลักษณ์แทนสายน้ำไหลไหลรินผ่านแดดไม้ถ้าจะพูดไปแล้วในอัลบั้มนี้เนี่ยเพลงที่เป็นตัวพี่เองมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเพลงเหนือทั้งจังหวะดนตรีแล้วก็เนื้อหามันก็เหมือนเหนือครับมันจะพูดเบลอๆแต่จังหวะเบสที่เราทำเนี่ยคือจังหวะคือเหมือนกับตอนนี้พี่กลับมาด้วยความรู้สึกแบบเนี้ยเป็นหนุ่มขึ้นแล้วเนื้อหาที่เปรียบเทียบเนี่ยก็คือตัวพี่ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ความงดงจานนี้เป็นเพลงที่แต่งไว้ในอัลบั้มสีเหลืองไม่ได้มีสังคมและนำมาใช้อีกเพราะฉะนั้นอารมณ์เศร้าและหม่นหมองเนี่ยจะมีอยู่มากเพราะเมื่อก่อนเราเป็นคนแบบนั้น
แล้วเรากำลังจะโดดออกมาจากมันเพราะนั้นมันจะโดดกับจากเพลงอื่นๆพอสมควรเพลงวันเกิดเนี่ยโดยตัวมันเองแล้วเนี่ยเป็นมุมมองชีวิตในช่วงนี้ของเราจะไม่เหมือนเมื่อก่อนคือช่วงก่อนหน้านั้นเราจะมองแล้วจะซีเรียสแต่ตอนนี้เรามองแล้วเราจะกลับขำมันในเรื่องบางเรื่องแม้แต่ความตายเนี่ยถ้าฟังดีๆเราจะรู้สึกว่ามันคือสัจธรรมอันหนึ่งแต่เราไม่ค่อยได้ยินนักว่าจะมีใครอวยพรกันแบบนี้สายลุงก็เป็นเพลงเก่าที่แต่งให้คนอื่นร้องโดยใช้นาฬิกาพวกทะเลเนื้อหามันคือพี่ในยุคที่กำลังพุ่งหมายถึงว่าเนื้อหาถ้าฟังดีๆรู้สึกว่านั่นน่ะคือนั่นคือพลายกลางคือเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจจากกลุ่มเพื่อนพายที่เขาเสนอชื่อมาแล้วเราก็ทำไปตามนั้นเพียงแต่ใส่มุมมองของตัวเองเข้าไปเมื่อนกร้องก็เหมือนได้ยินเสียงเธอหอมดอกไม้ก็เหมือนมีเธออยู่ใกล้แรงบันดาลใจเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในช่วงเศร้ามากในช่วงอัศจรรย์และก็รั่นทมแต่ว่าเนื่องจากว่าแรงบันดาลใจเนี่ยคือเป็นดนตรีที่ค่อนข้างเก่าเราก็มาเปลี่ยนใหม่แล้วเราก็รู้ว่าบางอย่างเนี่ยในการทำดนตรีเนี่ยนักดนตรีนี่มีความสามารถเหลือเฟือแต่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เราก็ตัดตรงนั้นออกแล้วให้นักดนตรีใส่เท่าที่อยากจะใส่โดยที่แบบเราไม่ปิดกั้นเขาแหละนี่คือเบสกับกองเงินดาวร่วงหล่นรันทงก็มาพร้อมกับเพลงอัศจรรย์ในยุคนั้นอารมณ์จะเศร้ามากเหมือนกับคนที่ตกอยู่ในหุบเหวแล้วขึ้นมาไม่ได้ เพลงเก่าก็นำมาทำใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์นั้นเนี่ยแม้ว่าจะเปลี่ยนดนตรีแล้วมันก็ยังคงอยู่คือเราเหมือนกับติดอยู่ในความเศร้าความผิดหวังตลอดเวลาแต่ณวันนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วดอกไม้ของมิตรรักความพึงพอใจความทุกข์ที่มีมากมายไปก็เชิญบทเพลงแห่งแรงบันดาลจะเปิดจะบานเพื่อเชิญอบกอดความรักทมด้วยความเข้าใจวันที่มายังไม่ถึงคืนที่ฝันยังไม่สาเพลงพรุ่งนี้จะเป็นเพลงที่ง่ายที่สุดในการฟังในอัลบั้มชุดนี้มีประโยคนึงซึ่งผมใช้เวลานึกนานที่สุดแต่งจบไปแล้วแต่ประโยคนี้ไม่สามารถที่จะจบได้ทันทีแต่ในสุดก็สามารถที่จะจบได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถแต่งตรงนี้ได้แต่ก็ไม่บอกครับว่าคิดตรงไหนได้ไปฟังเอาเองแล้วกันเ
ามันเป็นคนตายตัวดำตัวดำมอทอเหมือนดังเล็กคู่เพลงคนใต้ตัวดำเนี่ยเริ่มจากเด็กชายณัฐพลผมช่วยเนี่ยเขามีความคิดเรื่องแปลกๆของเขาในหัวของเขาเขาจะเรียกตัวเองว่าพี่พามทั้งที่ตัวเขาเล็กมาแล้วก็เขาไม่สามารถที่เป็นพี่ใครได้แต่เขาจะเรียกตัวเองว่าพี่พามนี่คือลักษณะส่วนตัวแล้วเวลาเขาใช้คำที่จะบอกเราไอ้เรามันเป็นคนใต้ตัวดำตัวดำมอตอเหมือนดังเล็กคูดคือตัวเขาเองเนี่ยเข้าใจคำว่าเหล็กขูดภาษาใต้เนี่ยแปลว่าตะปูเก่าๆที่ขึ้นสนิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำนี้เหล็กขูดเราไปถามคนใต้อีกคนเขาจะว่ามันแปลว่าที่ขูดมะพร้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเข้าใจอย่างหนึ่งผู้ใหญ่เข้าใจอย่างหนึ่งในคำเดียวกันมันเท่มากเลยก็เลยคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ดีแล้วเพลงใต้ทุกเพลงเนี่ยเวลาจะอ่านเนี่ยสำเนียงเนื่องจากเราไม่สามารถจะมีสำเนียงใต้ได้ก็จะมีน้องคนหนึ่งชื่อโย่งซึ่งเป็นแฟนเพลงเราตั้งแต่สมัยแรกๆเขาเป็นคนนครเขาก็มาช่วยควบคุมในการร้องแล้วก็ในช่วงที่มีเสียงพูดเกี่ยวกับโนราเนี่ยเขาก็จะเป็นเสียงของเขาเพลงแรงใต้เนี่ยก็อย่างที่คืออยากอธิบายไปแล้วก็อธิบายเพิ่มว่าเราอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพูดภาษาของตัวเองและสื่อสารกันได้แล้วมันก็จะมีความสนุกตรงนั้นส่วนเรื่องดนตรีเนี่ยเราพยายามเอาจังหวะซึ่งทศเนี่ยจะมีไอเดียเกี่ยวกับว่าในเมื่อจะทำดนตรีใต้เราน่าจะเอากองใต้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจังหวะจะเป็นจังหวะใต้แต่ดนตรีนี่ก็จะคือจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเหมือนกับมีทั้งโนรามีทั้งคือให้จินตนาการบ้างบางส่วนเพลงเหงาเนี่ยก็มาจากแฟนเพลงซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผิดหวังจากความรักแล้วเขาบอกว่าเขาเหงาก็แค่คำว่าเหงาคำเดียวพี่ก็เอามาแต่กับไม่ได้ทำตามที่เขาต้องการคือเหงาเหมือนกับเมื่อก่อนคือเหงาแล้วก็ต้องแบบบรรยายความเศร้าแต่พอมาแต่งเพลงใต้คำว่าเหงาเนี่ยกลายเป็นอารมณ์อีกแบบนึงเลยนะถ้าเกิดเราพูดภาษากลางว่าเหงาจะรู้สึกหม่นหมองแต่พูดใต้ว่าเหงาเนี่ยมันจะรู้สึกอะไรบางอย่างที่แบบมันมีพลังอยากเลื่อนมาไกลใจเป็นห่วงคิดถึงคนไกลที่ใจยังรักเนื้อหาของเพลงนี้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้โดยที่มีน้องโย่งนะเขาเข้ามาเพิ่มในส่วนที่ขาดไปในช่วงหลังเขาก็แต่งเพิ่มขึ้นมาแล้วจะมีพี่พามเนี่ยแต่งด้วยร่วมด้วยเวลาให้คำเกี่ยวคำใต้3เพลงนี้พี่พามมีส่วนร่วมครับคิดถึงมาละเนี่ยใจฉันมาละเฮีย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 ชาติหน้า2เนี่ยคือพี่ต้องการให้พี่เชษฐ์ นิสวรรณเนี่ยเป็นคนร้องเพลงนี้เพราะว่าเขามีส่วนร่วมเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกับเรามาตั้งแต่ต้นเนี่ยสิ่งที่เราทำกันเนี่ยมันคงไม่จบกันในชาตินี้มันก็คงต่อไปก็เลยบอกว่าให้เขาไปคิดในมุมมองเขาว่าคิดยังไงและนี่คือเนื้อและทำนองที่เขาเขียนขึ้นมาคือพี่เชษฐ์ นิสวรรณชาตินาแล้วมาเจอแล้วมาเจอกันที่มาของอัลบั้มเพื่อนของฉันก็คือการโชว์เล็กๆของเราและก่อนจะจบคอนเสิร์ตปุ๊บก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราจะบอกเพื่อนยังไงดีว่าเราจะจบแล้วนะโชว์เราคงเหมือนเมื่อ10กว่าปีเราเล่นโชว์เดียวแล้วเราก็เลิกไปเลยไอ้นี่เราก็โชว์เล็กๆแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเมื่อไหร่อีกเพราะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีเพลงนึงที่จะบอกเพื่อนก็เลยพี่ก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาร่วมกับพี่เชษฐ์ นิสวรรณก็คือจบที่ว่าเพื่อนของฉันอธิบายได้เท่านี้เองไม่ได้พอ